ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในปีพ.ศ. 2505ที่พายุหมุนเขตร้อนได้พัดกระหน่ำที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นมาก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์จังหวัดชุมพรโดยพายุลินดาพายุเกนะครับรวมทั้งบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เรามีความจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนมันมีทั้งพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นก็มีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าพายุจะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็มีเส้นทางเดินของพายุเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อประชาชนจะได้มีเวลาในการที่จะอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่